หมูเถื่อนมันมีสองสองสองกระแสกระแสหนึ่งก็คืออะไรนะคุนศึกสกรีนาและพยาซีพีใช่ไหมก็คือก็เด้งเราไปจับซีพีอ่ะแต่อีกอันนึงเขาบอกไม่ใช่คือจะโดนหลายรอบแล้วเพราะเป็นคนของของกลุ่มเกา่าแต่ก็เลยก็เลยรู้ว่าพอใกล้โดนก็เลยไปไปจับหมูอันเนี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องเนี้ยสรุปมันเป็นยังไง แต่ถ้าโดยภาพรวมถ้ากลับไปที่พี่ถึกซึ่งคงจะให้ข้อมูลได้เยอะก็คือ DSI มันเป็นองค์กรทางการเมืองมันนานมากคือมันเป็นองค์กรซึ่งใครมาก็อยากจะย้ายได้ง่ายๆอะ่ะถ้าเทียบแล้วมันมันย้ายง่ายกว่าพอบอรตรใช่ปะ่ะเพ,อพออราะพบตรนี่มันต้องมีกรตรมันต้องมีอะไรจํานวนหนึ่งอะ่ะคือมันสามารถส่งตํารวจไปทําอย่างอื่นได้แต่มันจะเข้ามาตั้งตํารวจไม่ง่าย แต่พว่อดีเอสไอนี่ก็คือไปไปไปก็ไปก็สั่งง่ายๆมาก็สั่งง่ายๆใช่ใช่จริงๆจริงๆเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับการสืบสวนปราบปรามของฝ่ายการเมืองที่คือถูกทําให้เป็นเรื่องการเมืองนะที่มันไม่ใช่ตอนแรกเนี่ยมันถูกมองว่ามันเป็นมันเป็นเอฟบีไออะนะมันคือมันก็ทางเลือกจากตวารวจในคดีใหญ่ใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองแต่โดยเนเจอร์มันเกิดใกล้ชิดกับการเมือง